บุคคลและจับกลุมร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้แอบลักลอบขายบุหรี่นำเข้าผิดกฎหมายรัสเสียหายกว่า5ล้านวันที่20มกราคม2567ผู้สื่อข่าวสยามนิวกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบกปปลาอ,อ่างสอสาลาพร้อมกรมสันพสามิตรและเจ้าพนักงานชุดปฏิบัติการที่บกปปลาอ,อ่างสอสาลาร่วมกันตรวจคน้นดังนี้ 1. ร้านค้าแอบจำหน่ายบุหรี่ไม่มีชื่อไม่ติดเลขที่ตรงกันข้ามกับซอยกำมลสุขถนนพัฒนาท้องถิ่นต่อวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นสารจังหวัดภูเก็ตที่คอ15/2567ลงวันที่15มกราคม2567 2. ร้านค้าแอบจำหน่ายบุหรี่ไม่มีชื่อไม่ติดเลขที่ตรงกันข้ามกับซอยพญมลถนนพัฒนาท้องถิ่นต่อวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นสารจังหวัดภูเก็ตที่คอ16/2567ลงวันที่15มกราคม2567 สามร้านค้าแอบจำหน่ายบุหรี่ไม่มีชื่อไม่ติดเลขที่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออกต่อวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นสารจังหวัดภูเก็ตที่คอ16 2567ลงวันที่15มกราคม2567 4สี่ร้านจำหน่ายบุหรี่ไม่มีชื่อไม่ติดเลขที่ต่อโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาสารจังหวัดพังงาที่6 2 5 6 7ลงวันที่16มกราคม2567 ผู้ต้องหาหนึ่งนายเอกชัยสองนางสาวปวีณาสามนายปองพลมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรซึ่งของที่ยังมีได้ผ่านพิธีการศุลก,กากร อันเป็นความผิดตามมาตรา246พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และมีความผิดตามพรบภาษีสรรพสามิรพุทธศักราช2560มาตรา203ประกอบมาตรา204ผู้ใดมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งสินค้าที่ได้รับยกเว้นหรือได้รับคืนภาษีแล้วหรือผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มีได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ของกลางที่พบบุหรี่ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อจำนวน28,895ซองคิดเป็น539,138มวมลมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ5ล้านบาทพฤติการเนื่องจากเมื่อต้นเดือนมกราคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกกบก,ก,ก,กปลาอ่างสอสาลาได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเป็นบุหรี่ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน 881้อต้อนมูลค่าความเสียหายประมาณ4-5ล้านบาทซึ่งสินค้าดังกล่าวมีการส่งผ่านทางไปรสีนีจันทบุรีไปตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจึงได้ขยายผลจากคดีดังกล่าวจนสืบทราบว่าได้มีบุหรี่บางส่วนถูกส่งมายังพื้นที่จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ เจ้าพนักงานตำรวจกกบกปปลาอ่างสอสาลาและเจ้าพนักงานสรรภาามิตรสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสันภาษามิตรจึงได้ร่วมทำการสืบสวนตามร้านค้าที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดทางภาคใต้และได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อทำการสืบสวน ตรวจสอบกรณีมีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศและมีได้ปิดสถานแสดงการเสียภาษีอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสันพสามิตรและเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกา,กากรตามอำนาจหน้าที่โดยเมื่อไปพบสถานที่เป้าหมายที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมให้ดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจกกบกปปลาอ่างสอสาลาจึงยื่นคำร้องขอหมายสารและได้เข้าตรวจค้นผลจากการตรวจค้นพบบุหรี่นำเข้าหลากหลายยี่ห้อซึ่งเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศ พร้อมจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่เสียภาษีโดยอ้างว่าสินค้าที่ขายนำเข้าจากต่างประเทศและเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเน้นขายให้กลุ่มลูกค้าเยาวชนและเด็ก จากการตรวจสอบสินค้าพบว่าไม่ปรากฏตราหรือฉลากเกี่ยวกับตัวสินค้าว่าเป็นสินค้าชนิดใดหรือใช้งานอย่างใดหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ระบุว่าได้ผ่านตัวแทนนำเข้าในประเทศไทยแต่อย่างใดทำให้น่าเชื่อว,ว่าถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญผู้ต้องหามาให้ปากคำและแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้รับสารภาพโดยให้การว่าได้ซื้อต่อมาจากร้านขายย่านแจ้งวัฒนะโดยจะซื้อเดือนต่อครั้ง